สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพรรคเพื่อไทยมีอำนาจสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำก็คือไม่พูดเรื่องนี้ไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้เลยเงียบมิดซีรีเลยเงียบเหมือนเป่าสังนี่คือวิธีการที่พรรคเพื่อไทยชอบที่จะทำว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของเพื่อไทยนั้นวิธีการที่เขาชอบใช้มากที่สุดในการแก้ปัญหาการเพี้ยงพร้ำทางการเมืองเพื่อไทยชอบใช้อย่างนี้ครับไม่พูดถึงมันก็คือเมื่อมันมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมีเรื่องที่ประชาชนมองว่ามันบิดเบี้ยวบิดเบือนเพื่อไทยจะเลือกวิธีการไม่พูดเรื่องนี้เช่นกรณีที่ประกาศอย่างอหังกามมังกาว่าถ้าเพื่อไทยมีอำนาจรัฐเมื่อไหร่จะลากคอพลเอกประยุทธ์มาดำเนินคดีในกรณีเหมืองทองอัคราที่ทำให้รัฐเสียหายต้องใช้เงินภาษีไปสู้คดีทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐต้องประเคนที่ดินให้กับบริษัทต่างชาติมาสำรวจแร่อีกเป็น1ล้านไร่เพื่อที่จะให้เขาสบายใจเขาจะได้ไม่ฟ้องไม่เรียกค่าเสียหายจำนวนเงินมากกว่า 30,000 ล้านนี่มันเป็นการกระทำที่ผิดพลาดอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์เลยแต่พอพรรคเพื่อไทยมีอำนาจสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำก็คือไม่พูดเรื่องนี้ไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องนี้เลยเงียบมิดซีรีเลยเงียบเหมือนเป่าสังนี่คือวิธีการที่พรรคเพื่อไทยชอบที่จะทำก็คือรื้อผมขึ้นเอาขยะไปซุกไว้ใต้ผมทั้งหมดท่านดูไม่ว่าอะไรจะเกิดความเสียหายขึ้นทุกอย่างจะถูกซุกไว้ใต้ผมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาการเพี้ยงพ้ำทางการเมืองเรื่องนี้ทำไปผิดพลาดทำไม่ได้ก็จะซุกเรื่องนี้ไว้ใต้ผมแล้วก็จะไปสร้างเรื่องใหม่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนนี่ไปมองเรื่องใหม่ลืมเรื่องเดิมที่ทำแล้วล้มเหลวลืมเรื่องเดิมที่ไม่รักษาคำพูดให้ทำแล้วไม่ทำมีอำนาจก็ไม่ทำเห็นไหมครับนี่คือวิธีการที่พรรคเพื่อไทยชอบใช้แต่วิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับมันเป็นวิธีการที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดสะสมความล้มเหลวสุดท้ายมันจะมีใครสักคนไปรื้อผมพอรื้อผมข้างบนนี่สวยสะอาดเป็นผมแดงพอรื้อออกเท่านั้นล่ะมันมีแต่ความโสมมมีแต่ปฏิกูลมีแต่ความหายนะความล้มเหลวความผิดพลาดซุกอยู่ใต้ผมมากมายกินก็เหม็นโชว์ออกมานี่ได้ไม่คุ้มเสียคือไม่ยอมจะปะทะหรือแก้ปัญหาในตอนนั้นแต่ซุกปัญหาไว้แล้วก็ไปสร้างเรื่องราวใหม่ถ้ามีปัญหาอีกก็ซุกปัญหาไว้อีกบริหารไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนครบ4ปีท่านก่อนมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ทางการเมืองอีกซ้ำซึ่งเขาก็รู้นะครับไม่ใช่เขาไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีความกล้าหาญคือเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยเขาขาดก็คือขาดความกล้าหาญ
กล้าหาญในการเผชิญกับปัญหากล้าหาญที่จะแก้ปัญหาไม่ยอมเจ็บปวดแล้วแก้ปัญหาได้หรือเป็นมะเร็งแต่เอายาหม่องมาทาอย่างนี้ไม่ยอมผ่าตัดนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเปรียบเทียบครับกรณีผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดสระบุรีถูกตำรวจดำเนินคดีถูกตำรวจดำเนินคดีข้อหาซื้อบริการทางเพศจากเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนะครับแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่ไม่อยากจะพูดถึงส.ส.ผู้ชายนะหรือผู้ชายก็ไม่พูดแล้วเรื่องนี้แต่ส.ส.ผู้หญิงของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีอยู่จำนวนมากเลยนี่ทั้งผู้หญิงอายุน้อยทั้งผู้หญิงอายุมากในพรรคเพื่อไทยเงียบกริบแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงเรื่องนี้เงียบไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆแม้แต่แอะเดียวแอะก็ไม่แอะกับเรื่องนี้เรื่องที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถูกตำรวจแจ้งดำเนินคดีเดี๋ยวนี้ไปมอบตัวแล้วซื้อบริการจากเด็กหญิงบริการทางเพศจากเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีเหตุเกิดที่จังหวัดสระบุรีพรรคเพื่อไทยก็เลือกวิธีการรูดซิปปากตัวเองในเรื่องนี้แต่ก็ด้วยอาการคันนะทนไม่ได้เนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนักไงพอเกิดกรณีคุกคามทางเพศในพรรคก้าวไกลไอ้พวกที่คันและทนไม่ได้เนี่ยในพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นมวลชนหรือนายแบกนางแบกทั้งหลายก็กระโดดงับเขาทันทีงับเลยแล้วก็เรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจังยกขบวนไปประท้วงด้วยนะท่านทั้งหลายครับมันจึงเปรียบภาพให้เห็นว่าความชั่วคนอื่นเท่าภูเขาความชั่วเราเท่าเส้นขนนี่ทำเป็นเหมือนความชั่วของเรานี่เป็นขนตานี่มองไม่เห็นน่ะแต่ความชั่วของคนอื่นน่ะโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาหิมาลัยอยู่ไกลขนาดไหนก็มองเห็นน่ะมันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ